การสร้างแถวนี้แล้วก็เลยว่าอะไรสนสนหาดสนเลยมันก็มีต้นสนนะ เขาว่าผมว่าเราอยู่ที่อาณาบริเวณริมหาดของจังหวัดระยองจังหวัดระยองแถวเนี้ยตรงแถวนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะเรียกว่าหาดอะไรไม่รู้จะไปถามใครอ่ะเนี่ยถามเห็นฟ้าอากาศมันจะเป็นหาดอะไรเราก็ไม่ใส่ใจคณะกันหาละครับคงกินกินกะยังกระไรอยู่นะครับดูว่าธรรมชาติก้อนหินมันจะมาลงยังไงไอ้ธรรมชาติตรงเนี้ยมันก็ต้องฝีมือมนุษย์จนได้แหละแล้วก็มีไว้ทำไมเนี่ยนะครับถ้ามาดูตามนี้อ๋อมันก็เพียงแต่ว่ากั้นให้มันมีทรายขึ้นมากองไว้เวลาใครจะมาเล่นแถวนี้ก็มาลงตามช่องว่างตรงเนี้ยในช่องว่างที่เรามองเห็นเนี่ยครับมาเล่นน้ำก่อนแถวนี้ใครก็จะออกไปสักนิดนึงหาดพวกนี้ครับเพราะว่าเรามาดูเราก็เป็นผู้ประหารได้มันออกไปสโลปไปอย่างนี้หรือเปล่าสโลปคือมุมเนี่ยมันจะ10องศา5องศา2องศาจะไปเรื่องบางที่ไม่ใช่สิหาดที่มันจะแบบร้อนเรื่องเนี่ยมันพอเวลาน้ำทะเลจากมหาสมุทรมาทะเลจะเต็มมันไอ้ที่ม้วนกลับเนี่ยที่มันก็ไปตายเล่นน้ำนะมันถูกน้ำที่ดูดลงไปคลื่นมันจะดูดลงไปนึกในเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าสึนามิใต้น้ำนั่นเองครับคลื่นมันจะแรงนะครับเห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้วางใจไอ้เจ้าทะเลครับเห็นคลื่นๆบ้างไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่เราไม่รู้ว่าข้างห่างจากหาดเนี่ยประมาณสัก100เมตรหรือว่า50เมตรได้มันจะมีอะไรมันจะมีขั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางด้านฝ่ายทะเลจะเป็นฐานเรือหรือจะเป็นอะไรก็ได้ฮะจะต้องมาตรวจสอบระดับน้ำหรือว่าภูมิลักษณะของใต้พื้นน้ำเพื่อที่จะปักธงให้กับผู้ที่จะมาเล่นใกล้ๆเพียงใดก็เลยจำเป็นมากจะต้องขอให้ความรู้แน่นอนนะชาวบ้านจะไม่รู้ชาวบ้านก็มองเห็นแค่ผิวน้ำธรรมดานี่เองครับแต่ทางวิชาการทางลึกเนี่ยมันต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้ไม่งั้นพอเวลาเด็กๆมาเล่นก็เดี๋ยวก็อันตรายเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้กับคนรุ่นต่อไปมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเหยื่อก็มีข่าวคราวกันเยอะผ่านมาไอ้เจ้าข่าวคราวนู่นนี่นั่นก็รู้ก็ผ่านไปแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นเชิงวิชาการมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะหลักสูตรของการเรียนในระดับไหนก็ได้เพราะมันเป็นหลักสูตรนะจังหวัดที่อยู่ชายทะเลก็ต้องย้ำเป็นจำรู้ต่างจังหวัดก็ยิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำทะเลเนี่ยดูมันก็โอเคมันทั้งลมทั้งน้ำเนาะใครๆก็อยากจะมาชื่นชมยินดีทั้งนั้นแหละลองมาคิดดูว่าประเทศที่เขาไม่มีทะเลเลยเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็มีลาวไงประเทศลาวจะไม่เห็นนะครับทะเลพอเวลาเรามาพูดถึงทะเลนะในเรื่องของเฟสเดี๋ยวนี้นะฮะชาวลาวเห็นไหมชาวลาวก็จะได้มองเห็นกันโอ้นี่เหรอน้ำทะเลเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยก็คือสื่อสารที่มันส่งไปยังใดๆก็ได้โลกวันนี้หรือแม้แต่นู่นมองโกเลียอย่างเงี้ยมีทะเลที่ไหนหรออย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องขอบคุณนะครับดูให้กระจ่างแต่ที่แห่งนี้อยากจะเน้นย้ำว่า
เราเห็นคลื่นมาเล็กๆเด็กๆจะเล่นสนุกฮะเด็กอายุ2ขวบเนี่ยฮะเล่นสบายกระโดดเรือกลิ้งไปตามธรรมชาติเขาจะร่ายรำไปตามธรรมชาติเขาแหละครับให้น้ำเป็นตัวแปรให้น้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันก็เหมือนออกกำลังกายธรรมดานี่เด็กจะสนุกนะเด็กๆทางโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมสมควรนะฮะอนุบาล5 6 7ขวบไม่เกิน10ขวบเนี่ยสมควรอย่างยิ่งนะที่จะมาเล่นแต่อย่าให้เลยขอดหินนะครับผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับตลอดนะครับตรงนั้นให้เขาตีลังกาม้วนอย่างเงี้ยแถวนี้ก็สะอาดสะอ้านแต่สะอาดไม่พอมันต้องสะอาดมากกว่านี้อีกตามชายเนี่ยเพราะฉะนั้นทางด้านท้องถิ่นก็ต้องดูแลแล้วครับท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าใครไปขมาก็นำประโยชน์เข้ากับท้องถิ่นมาซื้ออาหารหวานคาวอยู่กินธรรมดาเนี่ยก็คือท้องถิ่นได้รับประโยชน์ตรงนั้นถ้าก็ท้องถิ่นไม่ยอมดูแลด้านความสะอาดแล้วจะให้ใครมาดูแลทีเนี้ยเห็นไหมครับพ่อค้าแม่ขายแถวนี้ก็ได้รับประโยชน์นี่ก็คือการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นจับจุดการท่องเที่ยวง่ายๆหนึ่งก็ต้องความสะอาดเห็นไหมถ้าความสะอาดไม่พอใครเขาก็ไม่อยากจะมาก็ไม่อยากจะเล่นนะโออันนี้มันเรื่องราวของหอยนางรมเหรอเนี่ยโอ้นี่ขอดหินหอยนางรมเนี่ยเออนี่จะกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนล้านปีก็สุดแท้แต่มันก็แปลว่านี่เหรอที่เขาเรียกกันว่าไอ้สะพืชสาบอะไรตายทับถมกันฟอสซิลฟอสซิลเนี่ยแล้วก็เห็นธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มีจะบอกว่ามีอายุ 2,000 ล้านปีนะ 2,500 ล้านปีไอ้นั่นมันเป็นภาพรวมๆนะครับจริงๆโลกใบนี้มันมีอายุมากกว่าอะไรล่ะ 15,000 ล้านปีมันมากกว่าแน่ๆอยู่แล้วครับ 15,000 ล้านโดยประมาณทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีการพูดคุยกันเอาไว้นะฮะจะลุงงอเนี่ยบอกว่าโลกใบนี้มีอายุนานเท่ากับที่มันเกิดมาเอาเม็ดทรายกำเดียวกันนับเม็ดทรายให้ได้เห็นไหมครับนั่นแหละจำนวนเม็ดทรายนั่นแหละครับคืออายุของโลกใบนี้ที่ถือว่าหยาบมากแล้วนะนี่เฉพาะภาคพื้นดินนะถ้าภาคขื้นน้ำทีนี้ครับอายุของโลกใบนี้พูดถึงน้ำไปหาน้ำทีนี้จงระวังลื่นเพราะลื่นนี่มันเจอหน้าแข้งก่อนแหละครับลื่นปุ๊บปั๊บหน้าแข้งถลอกปอเปื่อยก่อนใช่ไหมทีนี้พอเวลากลับมาไปขึ้นน้ำใช่ไหมดูสิครับนับโมเลกุลมันได้ไหมเนี่ยมารวมกับเม็ดทรายเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคืออายุของโลกใบนี้ยังไม่พออีกมันห่อหุ้มด้วยอากาศเนี่ยใช่ไหมเมฆที่มันลอยตรงนั้นนะฮะมันล้วนแต่พาในโลกทั้งหมดเลยครับฉะนั้นมีสิทธินับไหมมีปัญญานับหรือเปล่าแต่มีนะในเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาบอกว่าปัญญาของพระสารีบุตรเนี่ยจะเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในโลกใบนี้ตายเลยครูปัญญาของพระสารีบุตรจะเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในโลกใบนี้อ้าวน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรนะน้ำกรอบเมฆดูสินั่นคือปัญญาของพระสารีบุตรโอเคนะสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงปัญญาของโมคคัลลานะบ้างคือทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์นะโมคคัลลานะถอมเทียบนะปัญญาโมคคัลลานะก็น่าจะเทียบเท่ากับภาคพื้นดินอ่ะเอาสิงานเนี้ยเห็นไหมฮะแล้วปัญญาของใครต่อเนี่ยอากาศอ่ะถ้าอากาศนะถ้าลุงออกจะอนุมานนะฮะเอ้ยปัญญาทั้งในอากาศเนี่ยผมว่าพระมหากัสสปะนะอากาศจุดละอากาศทั้งหมดมันกว้างเฉยชันมันห่อหุ้มทั้งน้ำทั้งดินเอาไว้ดูสิครับอ่ะแล้วถ้าหากว่าปัญญาพระเจ้าทีนี้มันก็รวมกันทั้งภาคพื้นดินเม็ดทรายรวมกับภาคพื้นน้ำภาคพื้นอากาศนั่นคือปัญญาของพระพุทธเจ้าโอเคพระองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้อ่ะผิดก็ขอรับผิดทุกคนเดียวก็แล้วกันไม่ต้องไปโยนความผิดให้กับใครเอาลุงงอกเนี่ยพอที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นสังเขปก็ว่าได้ตามที่พูดคุยกันนี้นะครับนี่เนี่ย
ก็แปลว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาเนี่ยครอบโลกเลยปัญญาทั้งหมดเลยนะฮะรู้ไหมพระองค์ดึงมาแค่หนึ่งกำมือเองนะมาสอนเนี่ยรู้ใช่ครับอะไรก็น่ากระหนาเราเคยจดเคยจำคำว่าหนึ่งกำมือนี่อุปมาว่าแค่ป่าไม้ใช่ไหมล่ะไปรูปเป็นหนึ่งกำมือนั่นอุปมาคำสอนของพระองค์ปัจจุบันมาถึงวันนี้ลุงหอกคือใครเนี่ยมันก็สั่งภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำภาคพื้นอากาศก็คือหนึ่งกำมือของพระเจ้าปัจจุบันเนี่ยจะไปไงต่อแต่ถ้าหากว่าปัญญาของพระศรีอริยมิตรัยเนี่ยจะขนาดไหนมันต่างกันตรงไหนต่างตรงกันคำสอนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้จะมีชื่อว่าอะไรล่ะสมณโคดมก็ได้โอเคไหมครับ 2,500-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะมีการสั่งสมการที่รู้ตายเกิดตายเกิดสั่งสมหมดทุกสั่งทุกสรรพสิ่งทุกอย่างแค่เสียสองไข่อ่ะกับหนึ่งมหากัปแสนมหากัปว่าไปเทียบได้ไหมเนี่ยอสงไข่อะนะอย่าเพิ่งไปขยายความแต่ถ้าหากว่าปัญญาของพระศรีอมิตรัยเนี่ยบำเพ็ญมา16อสงไข่ดูสิมันจะขนาดไหนอ่ะ16อสงไข่มันก็ต้องเอากาแล็กซี่มารวมกันอีกนะเอาทุกๆกาแล็กซี่มารวมกันนะรู้หมดกาแล็กซี่สารพัดนะกรอบจักรวาลไหนๆรู้จักหมดเห็นไหมครับนั่นฮะบำเพ็ญมาในระดับนั้น16อสงไขยแสนมหากัปกับ4อสงไขยแสนมหากัปมันต่างกัน4เท่านะพี่อ่ะ4 46ไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมลุงหอกถึงพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอแล้วกลุ่มอมิตพุทธทำไมมารวมอยู่แค่5นิ้วเนี่ยใช่ไหมน่าคิดนะน่าคิดนะสาธุเอาอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธเอากลับกันก็ได้สาธุอามินอาเมนโอมอมิตรพุทธมันก็อยู่แค่5นิ้วนี่เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้ง5เนี่ยมันอยู่ในมือท่านนั่นแหละครับผมว่าอยู่ในมือท่านแหละอยู่ในนิ้วมือท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะสถิตเสียอยู่กับทุกคนทุกท่านนะวันนี้เวลานี้ในเรื่องของโลกแบบเราก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้ในส่วนนี้เอาไว้ไหนๆมายืนอยู่ในจุดที่กองหินเนี่ยนะขวามือก็เป็นทรายซ้ายมือลุงหอกก็เป็นน้ำซ้ายส่วนของเขาเป็นอากาศผมว่ามันโอนะในบรรยากาศอย่างนี้ผมมันโอนะเห็นไหมอธิบายความตามนัยยะที่ว่านี้ไหนๆก็ติดถอยให้ตามบ้านเราดอทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาเน้นหนักเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่แน่คือทั้งหมดอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมใช่ไหมก็คือร่างกายเราก็คือเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราสามารถเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็จะเข้าสู่ยุคของคำว่าอริยะนะก็วางใจว่านะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้เขาเกิดมาปุ๊บมีความเป็นอัจฉริยะติดตามมาเลยสังเกตไหมฮะเมื่อเช้าเนี่ยดูคลิปของคุณจีนหนึ่งเด็กๆอายุ4ขวบโอ้โหเขาเขียนอะไรต่างๆจะพูดกันหน่อยเดียวเองก็สามารถเป็นรูปนั้นโอ้โหมันเหลือเชื่อมากเกิดมาปุ๊บเป็นบอลทูบีมันเอามาเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเห็นไหมฮะติดตัวมาเลยเนี่ยฮะเด็กอัจฉริยะจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าหากว่าเด็กๆรุ่นเนี้ยเกิดหลังเมื่อเราปี37เนี่ยใครมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานก็พยายามส่งคลิปเนี่ยไปยังให้กับลูกหลานเนี่ยเขาจะรับได้ไม่ได้อย่าไปสนใจนะเขาฟังนัวเขาจะรู้ทันทีว่าความมีนอกจากเขาจะได้อริยะอัจฉริยะมาในตัวแล้วนะฮะพอเวลามาฟังในกรอบนี้แล้วผมเชื่อว่าเขาจะได้ความเป็นอริยะติดตัวไปด้วยก็หวังนะฮะว่าเด็กรุ่นนี้ฮะจะมาช่วยในเรื่องของปรับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติของโลกใบนี้ให้เป็นเข้าไปสู่ยุคใหม่ผมเรียกกันว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็เชื่อมั่นเลยเกินว่าลุงออกกำลังนำเสนออยู่เวลานี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่
เน้นหนักสุดท้ายก่อนในตรงนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่านี่คือเรื่องราวของพลังงานพลังงานก็มี2อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้แค่ภาษาบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็ได้แค่ภาษาไอ้ตรงกลางที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงกลางตรงนี้ต่างหากถามว่าใครล่ะถือครองตรงนี้อ่ะใช้คำว่าถือครองนะถือครองตรงกลางระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันก็ข้างละ5เหมือนกันใช่ไหมถ้าหากว่าจับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบริสุทธิ์5ไม่บริสุทธิ์ก็5ใช่ไหมเห็นไหมครับแต่ไอ้ตรงกลางมันแทรกซึมทั้งบริสุทธิ์ด้วยนะกับไม่บริสุทธิ์นี่ผ่านภาษานะฮะแต่ถ้าหากว่าผ่านอีกวาระนึงกายใจจิตเนี่ยโอ้โหมันเวอร์ไวเวฟยิ่งกว่าเวอร์ไวเวฟอีกนะฮะเพราะฉะนั้นจึงถือว่าจุดนี้เรามาอยู่ในจุดที่จังหวัดระยองนะครับมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงประวัติศาสตร์นิดเดิมพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมากนะครับในการที่จะรวบรวมไพร่พลก่อกู้บ้านเมืองอะไรกันรู้จักคำว่าพระเจ้ารามแหงทบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์ใช่ไหมจะขึ้นตรงไหนไม่รู้นะเอาเป็นว่าแถวๆระยองจันทร์กันแล้วกันนะยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีจันทร์ไม่มีระยองละมั้งนะครับใช่ป่ะยังไม่ได้แบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันให้ขึ้นอยู่ริมทะเลกันแล้วกันพอเวลาตีเมืองจันทร์แตกเปรี้ยงเพราะยุคสมัยนั้นเขามีหัวหน้าใหญ่อยู่ที่จันทร์ไม่รู้ชื่ออะไรไปตามประวัติศาสตร์เอาเองก็แล้วกันนะท่านที่อยู่สนใจประวัติศาสตร์นะเมืองจันทร์ณวันนั้นคือใครเป็นผู้ครองเมืองอยู่นะตีไม่รู้ตัดคอหัวแถวก่อนจับหัวแถวก่อนไอ้หางแถวกลางแถวเหลืออยู่หมัดเองเห็นไหมครับบ้านเมืองแล้วก็ มีอย่าเพิ่งถึงปัจจุบันพระเจ้าตากสินพอได้ที่เรียบร้อยแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหไปปราบเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามพระเมืองต่างนา5-6หัวเมืองนั่นคือประวัติศาสตร์นะฮะก่อนจะรวบรวมไปได้มาย้ายเมืองเนี่ยนะจากอยุธยามาตั้งที่ธนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือที่ปักหลักวัดอรุณอมรินทร์ง่ายที่สุดนะตรงนั้นแหละครับแล้วตอนนี้เป็นที่อยู่ของทหารเรือเขานะครับสำหรับตรงนั้นนะพระเจ้าตากสินมหาราชตรงนั้นนะครับต่อไปก็จะเกิดรัชกาลที่1ขึ้นมาใช่ไหมล่ะพระเจ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็อยู่ที่สภาพูดนั่นเองครับโอเคพอได้ไหมครับก็จะมาเริ่มต้นตรงนี้แต่อย่าลืมไปว่านะครับณวันหนึ่งเวลานั้นผมเลยจะบอกว่าถามว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชพระเรศวรมหาราชกับพระเจ้าตากสินมหาราชถามว่าใครก่อนใครหลังเห็นไหมถ้าถามผมนะก็พระอรหันต์แล้วล่ะครับก็คือพระ เจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังมาหนึ่งก้าวคือเน้นน้อยกว่าลานวัดณวันนั้นก็พร้อมเสื้อผ้าอภรรเป็นพระสงฆ์เนาะใครเขารู้ว่าเป็นพระสงฆ์อ่ะเป็นพระชื่อร่วงนะพระร่วงในเรื่องขอมดำดินเนี่ยสมมติว่าขอมดำมาที่นี่อยู่ที่นี่นะชี้ก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระรังก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะอยู่นี่นะเพราะขอมดินเนี่ยเขาโผล่ปุ๊บเขาถามหาสมภารวัดชื่อพระร่วงนะเน้นน้อยเนี่ยคนที่มีปัญญาเนาะเขารู้สิครับมาแบบไหนล่ะพวกอธรรมพวกอวิชชาเนี่ยจะรู้หมดเพราะว่าจะรู้โดยท่านรู้ของพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะรู้หมดว่าจะมารูปแบบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ใช้วาจาเลยงั้นคอยที่นี่ครับสุภาพหน่อยนะครับแล้วจะเดินไปตามไปบอกสมภารมาคุยกับท่านนะประมาณนี้ที่ไหนได้อยู่ตรงนั้นเลยก็เรียกว่าขอมดำดินนะครับนี่ก็คือวาจาพระร่วงงั้นพระร่วงนั้นเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ภาษาภาษาไทยภาษาพ่อคุณเนี่ยก็ถือว่าลุงออกเป็นคนที่พูดว่าพระร่วงเนี่ยคือใช้ภาษาไทยภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ที่ได้ลำเลียงเป็นรหัสอะไรต่างๆนามาสารพัดมีอักษร44ตัวพยัญชนะเนี่ยมีสระเท่าไหร่ไม่ใช่21แล้วเหรอเห็นไหมครับมีวรรณยุกต์ล่ะเนี่ยผสมผสานกันให้เป็นภาษาไทยกันขึ้นมาลุงหมอจะบอกว่าภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์คุณผู้ที่รังสรรค์มาเรียบร้อยเพราะนั้นเราท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเราใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันนะเนี่ย
อาจารย์สมมติว่าใครก็ตามที่พัฒนาสมาธิจิตได้ถึงพระอนาคามีพระโสดาบันสักขิทาคาอนาคาและนะและพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันเจ๋งเลยผมว่าเลยครับถ้าใครทําได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งที่ลุงออกที่นำเสนอกันมาเบอร์เกินกว่าหมื่นคลิปไปแล้วนะฮะบ้านเราในทีวีก็ติดตามเองแล้วกันนะกลับมาน่าจะสรุปได้ว่าเราไม่ต้องจำตามไปหาที่ไหนๆหรอกครับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินอยู่ธนบุรีก็มีอยู่ไหนก็มีแต่ภาษาที่นำเสนอสารเป็นมันก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าไม่มีพระองค์นะฮะบ้านเมืองเราคงจะเป็นทาสบ้านอื่นๆเข้ามานานแสนนานเพราะฉะนั้นนึกถึงใครต้นตระกูลไทยก็น่าจะหนึ่งพระเจ้ารามแห่งมหาราชเขาใช้ภาษาสื่อสารกันจึงผูกพันมาถึงทุกวันนี้นะครับนับสองก็น่าจะเป็นพระนเรศวรมหาราชจะอยู่ไหนก็ได้นะจะดอนเจดีย์หรืออยู่ไหนก็ตามพระนเรศวรมีทุกที่แหละอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็พระเจ้ารักษิณมหาราชโอเคไหมครับแล้วก็จะมีอะไรรัชกาลที่หนึ่งพระคุณยอดฟ้าจุฬาโลกได้อื่นอีกล่ะรัชกาลที่5ล่ะที่ไหนก็ได้ไหมครับหรือแม้แต่รัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันนี้เห็นไหมคือรัชกาลที่10ก็มาอยู่ในร่องอันนี้เดียวกันเพราะนั้นคนบ้านเราคนไทยนั้นก็ไม่สมควรลืมเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ถ้าลืมแล้วก็ถือว่าลืมชาติลืมชาติผมใช้ว่าชาติคำเดียวนะลืมชาติเห็นไหมอีก2คำต่อไปนี่มีคนใช้เยอะมากเลยนะผมใช้ว่าอย่าลืมชาติชาติมันเป็นมันเหมือนเข่งหนึ่งนะหลายๆอย่างก็ไปอยู่ที่เดียวกันหมดนะจะเป็นศาสนานะจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐกิจจะเป็นสังคมจะเป็นการเมืองคำว่าชาติเพราะฉะนั้นคำว่าชาติคือดินแดนนะเขียนเส้นเรียบร้อยแล้วทุกคนก็อยู่ในดินแดนสยามแห่งนี้ก็แล้วกันนะฮะก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอมากๆครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยฝ่ายรู้ก็อย่าไปอย่าทะเลาะกันอย่าใช้ภาษาก่อให้เกิดการทะเลาะกันนั้นอย่าใช้อากัปกิริยาหรือว่าอย่าใช้เครื่องทุนแรงในการทำอะไรต่างกันผมขอไปเท่านี้ครับเมื่อติดตามมาก็ขอกับส่วนลูกหลานก็ขอให้เรียนรู้ไปตามกรอบของความเจริญด้านวัตถุเทคโนโลยีอะไรต่างๆนาไปแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดของความเป็นอริยะบุคคลให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามนะทั้งที่บอกว่ามีทั้งมีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็มารับรู้ความเป็นอริยะสืบเนื่องไปเมื่อ1ปีผ่านไป5ปีผ่านไปนะครับเราตั้งความหวังไว้ทั้งหมดคือ1ศตวรรษคือ100ปีนะครับตอนนี้เราใช้กันมา18ปีเต็มแล้วนะฮะเข้าปี49นะฮะศตวรรษที่21ที่ว่านี้ก็เชื่อมั่นนะฮะว่าสิ่งที่ลุงอและคณะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆก็ตามทีก็ส่งผลให้กับท่านอยู่หน้าจอได้รับอานิสงส์โดยทั่วกันทั้งหมดนั้นหลังฉากผมคือทะเลนะครับพื้นดินก็คือพื้นดินนะครับแล้วก็ท่ามกลางของอากาศเนี่ยโอ้โหมันเบอร์ไวเวฟมากเลยครับแล้วก็พวงมาลัยในซ้ายมือเนี่ยตื่นเช้าก็มีคนมาให้โอเค thank you very big ทุกสรรพสิ่งจบข่าวครับผม